พ่อเป็นคนทุ่งหลวงเนี่ยครับทุกไทยเนี่ยครับพ่อเป็นคนกรุงเทพแม่เป็นคนทุ่งหลวงก็เลยมาอยู่กับยายกับแม่เรียนมหาลัยครับอยู่กรุงเทพเรียนจบก็ทำงานจบรัฐศาสตร์ครับรามทำงานอีเวนต์ครับคือตลอดชีวิตมามีเรื่องดีลายทะลักกันไปพ่อแม่เสียหมดแล้วครับเสียมา 8-9 ปีแล้วก็อยู่คนเดียวเลยฮะที่คอนโดกรุงเทพมีญาติพี่น้องอะไรใครอยู่ยังมีน้องชาย2คนครับน้องอยู่กรุงเทพคนนึงอยู่พิษณุโลกคนนึงฮะแล้วเลวร้ายสุดคือที่ต้องมาตัดขาเพราะว่ากินลูกดิบติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นรุนแรงต้องตัดขา2ข้างย้อนไปประมาณปี59ครับช่วงสงกรานต์กลับมาจากกรุงเทพมาเที่ยวบ้านปกติช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ทำลูกกินกันกับเพื่อนๆอะไรครับหมดสงกรานต์ก็กลับไปกรุงเทพตามปกติเตรียมตัวเพื่อทำงานวันที่ไปถึงกรุงเทพวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ใช้ชีวิตปกติแล้วตอนเย็นอยู่ดีๆก็เริ่มมีอาการตัวร้อนรู้สึกหนาวสั่นมีไข้ไปแอดมิดที่โรงพยาบาลเราเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินมีอาการโคม่าคืนนั้นเจาะคอให้เลือดให้เกลือแร่ให้ยาฆ่าเชื้อยังมีอาการหนาวสั่นมือเท้าเย็นมีไข้สูงตลอดเวลานอนไม่หลับ 3-4 วันติดร่างกายก็เลยเริ่มแย่แล้วก็เริ่มโคม่าจนหมอประเมินแล้วว่าไม่น่ารอดเจาะคอให้อาหารกูไม่ได้ฟอกไตเอาเลือดออกไปฟอกทุกวันวันละ4ชั่วโมงวันเว้นวันอะไรเงี้ยเจาะแขนให้น้ำเกลือเจาะแขนให้ยาผิวหนังเนี่ยไหม้เกรียมเพราะว่าระบบภายในล้มเหลวหมดเลยครับไตวายปอดติดเชื้อใจล้มเหลวระบบภายในใช้การไม่ได้เลือดเป็นกรดหัวใจบีบตัวเต้นได้แค่ 15% อะไรเงี้ยครับถือว่าอาการแย่มากหมอบอกว่าไม่รอดแล้วนะแล้วอยู่ๆดีๆก็มีปฏิหาริย์เกิดขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นพอเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ฟื้นตัวมาปฏิหาริย์เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้หมอก็จะประเมินครับด้วยภาวะที่ร่างกายเราฮะเชื้อเนี่ยมันยังอยู่ในร่างกายทำให้ไข้ไม่ลดตัวก็ยังร้อน39-40องศาทุกวันอะไรเงี้ยฟอกไตก็แล้วก็ไม่ดีขึ้นจากที่เราให้ยาฆ่าเชื้อไปครับเชื้อมันก็จะลบไปอยู่ปลายเท้าปลายประสาทปลายจมูกปลายอะไรเงี้ยแต่เชื้อยังไม่หมดทำให้ปลายเท้าเริ่มมีอาการเน่าแบบแห้งตายแบบแห้งจนเข้าไปตอนที่รอดไปหากลับมาแล้วครับเขาจะตัดแขนด้วยจะตัดทั้งแขนทั้งขาเลยแต่โชคดีที่มันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเราเริ่มมีกำลังใจดีได้ยาได้ฟื้นฟูก็เลยมีแค่ขาที่เราต้องตัดก็เลยตั้งใจบอกหมอว่าตัดเลยครับผมไม่กลัวอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็เลยยอมตัดครับจากที่ครับเพราะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่าเลือดเลือดเป็นกรดทีนี้มันขับของเสียออกไม่ได้มันเลยแบบทำให้ผิวหนังอักเสบบวมแดงเป็นมีเลือดขาวทำงานผิดปกติอะไรเงี้ยทำให้เป็นพองทั้งตัวเลยครับตอนนั้นปอก็เหมือนคนแบบโดนละลายโดนหลอมตอนแรกติดกันงี้นะฮะแล้วต้องมาทำศัลยกรรมสกินกราฟคือการเอาผิวหนังตรงเนี้ยฮะตัดมาแปะนิ้วแล้วเอาเล็ก KY ครับเล็กเสียบตรงเนี้ยให้มันค้างไว้อย่างเงี้ยครับห้ามขยับเดือน2เดือนอะไรเงี้ยเราจะมาล้างแผลทุกวันเพื่อให้มันนิ้วมันติดผิวที่ตัดมาแปะครับสกินกราฟทำศัลยกรรมมันติดผ่าตัดประมาณ5ครั้งส่วนขาเป็นขาเทียม2ข้างตัดครึ่งหน้าแข้งครับใต้เข่านี่เป็นแกเล็กนี่เป็นทำเป็นเบ้าค่ารักษาเบื้องต้นตอนแรกเป็นทางประกันสังคมออกให้ครับตอนออกจากโรงพยาบาลครั้งแรกเลยเนี่ย2 ล้านกว่าบาทอาการป่วยครั้งเนี้ยใช้หมอประมาณ10คนได้ประมาณเดือนกุมภามีนาเนี่ยครับคือด้วยความที่รถอะไปติดตั้งกล้องใหม่มาแล้วติดตั้งไม่ได้มาตรฐานขับไปแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยขับรถกลางคืนฮะกำลังจะกลับบ้านแล้วมันก็มีกลิ่นไหม้ก็เลยจอดพอจอดปุ๊บก็เลยไฟลุกออกมาจากรถทันฮะลุกที่ในรถนะครับหน้าคอนโซลรถนะฮะตรงที่เสียบกล้องนะคือโตโยต้ายาริสครับรถเก๋งฮะมากับแฟนครับแฟนกำลังกลับบ้านมันล็อกมาเลยครับรถอะดีเราลงมาก่อนฮะแล้วมันยังไม่หมดแค่นั้นฮะก่อนกลับบ้านครับไปจัดงานมอเตอร์โชว์มาเพิ่นต้องกลับสุโขทัยเพราะว่านัดญาติพี่น้องไว้เลยไว้แล้วพอดีมีข่าวมาแว่วๆว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดมาเดินในงานก็เลยเริ่มกังวลก่อนที่จะกลับ3-4 วันนะฮะก็เพิ่นแฟนไปตรวจหาเชื้อโควิดแฟนออกผลออกมาปกติเพิ่นที่ไปด้วยกันก็ออกมาปกติแต่เราอ่ะยังไม่ออกคิดว่าผลแฟนก็น่าจะเหมือนกับเราเพราะแฟนก็อยู่กับเรา
แล้ว เราก็ออกจากงานมอเตอร์โชว์มาเป็นอาทิตย์กว่าๆแล้วอะซึ่งอาการก็ไม่มีอะไรก็คิดว่าประกอบกันแล้วอะไม่น่ามีอะไรก็เลย5วันแล้วผลออกมาวันนี้5ผลออกตอนเย็นก็เลยมีโทรศัพท์โทรมาจากโรงพยาบาลว่าผลเป็นโพซิทีฟนะติดเชื้อนะอะไรครับเป็นผู้ป่วยรายแรกของอำเภอคิริมาศรายที่10ของจังหวัดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคิริมาศ14วันเกือบเหมือนกันครับเกือบอยากตายเหมือนกันมันเหมือนเป็นมีอะไรบางอย่างที่จะเลือกให้เราอยู่ต่อก็เลยคิดเองว่าตอนนี้สิ่งที่เราเสียไปเนี่ยมันเล็กน้อยกว่าสิ่งที่เราทำได้เราต้องอยู่ต่อเพื่อทำอะไรสักอย่างก็เลยเริ่มจากทำบ้านให้น้องๆอยู่ให้ครอบครัวได้มีบ้านก็เริ่มทำบ้านบ้านก็เพิ่งเสร็จไปครับไม่ได้โทษอะไรครับโชคชะตาไม่ว่าจะเพราะว่าคนเรามันเกิดมามีปัญหากันทุกคนนะเราออกมาจากความเย็นมันนะฮะมันมีความรู้สึกว่าถ้าเราคิดลบชีวิตก็ลบเราคิดบวกชีวิตก็บวกแค่นั้นเองคนที่เจอเรื่องแย่ๆนะครับอยากบอกว่าคนคนนึงก็เกิดมามันมีปัญหาทุกคนซึ่งถ้าเรามีสติกับปัญหากับเรื่องแย่ๆของเราเนี่ยค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขตรงนั้นเราจะผ่านมันไปได้กำลังใจคนรอบข้างเพื่อนฝูงญาติพี่น้องสำคัญแต่กำลังใจที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากตัวเราเองต้องไม่ยอมแพ้ถ้าคิดว่าผมผ่านไม่ได้ยังไงตอนนี้ผมมีแค่ขาเทียมถ้าวันนี้คุณมีครบ3 2ดีอ่ะมีความสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากๆก็ผมอ่ะเพราะว่าทุกคนต้องกลับมาได้คนต้องกลับมาอยู่ในเส้นทางของเราเองได้ถ้าไม่ยอมแพ้อันนี้กองกำลังบำรุงกระเป๋าจะหยุดวันแล้วล่ะฮะใหญ่เนาะเด็กตื่นมาเปิดมาแล้ว